สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกแก้วแบบนี้กันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกาวนะคะใครไม่มีก็ใช้ปืนกาวก็ได้นะคะแล้วก็มีลูกปัดสีทองใครไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะแล้วก็มีแหนบแล้วก็เหรียญค่ะกันไกลค่ะเราจะใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาเหลื่อมกันแบบนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐาน4กันนะคะโดยเอาริบบิ้นเส้นที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับเราจะได้แบบนี้ค่ะเราจะทำฐาน8กันนะคะเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะด้านล่างด้านขวาพับเฉียงขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะริบบิ้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นด้านซ้ายมือสอดเก็บเข้าช่องนี้นะคะเอาปลายริบบิ้นสอดเก็บเข้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะรีดให้เป็นรอยเลยนะคะเราก็จะได้ฐาน8แบบนี้เราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันแบบนี้ด้านล่างก็จะมีริบบิ้นเหลืออยู่4เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นแรกลงมาค่ะเราจะหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นลงมาหยิบริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาทับแบบนี้นะคะวางริบบิ้นลงมาหยิบริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะเราก็จะมีริบบิ้นอยู่4เส้นเราก็จะวางลงมาอีก1เส้นนะคะให้เหลือริบบิ้นด้านบนนี้3เส้นนะคะจากนั้นเราจะเอาริบบิ้น3เส้นนี้สอดเก็บเข้าห่วง3ห่วงนี้นะคะ1 2 3ให้ริบบิ้นโผล่ออกมาอย่างข้างหลังนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นนี้นะคะเส้นแรกนี้นะคะสอดเข้าห่วงแรกเลยนะคะเส้นที่2ก็ผ่านห่วงแรกมาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะเส้นที่3ก็ผ่านห่วง1ห่วง2มาโผล่ห่วงที่3แบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบริบบิ้นรวบริบบิ้นเข้าหากันจากนั้นก็พลิกกลับด้านมาค่ะมันก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ต้องดึงแรงดึงแบบนี้นะคะสังเกตว่าถ้าเราทำถูกริบบิ้นเขาก็จะผูกออกช่องใครช่องมันอย่างนี้นะคะ
เราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นที่เราหยิบไว้มาพาดหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็หยิบริบบิ้นขึ้นมานับไป1 2 3นะคะแล้วก็พาดวางริบบิ้นหน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะนับไป1 2 3นะคะแล้วก็วางค่ะเส้นต่อไปแล้วก็หยิบริบบิ้นขึ้นมานับไปอีกนะคะ3 1 2 3นะคะแล้วก็วางคาบหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วก็วางคาบหน้าเส้นที่3นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือซ้ายเราหนีบไว้นะคะริบบิ้นจากนั้นเราจะเหลือริบบิ้นด้านบนนี้3เส้นนะคะเราจะสอดเก็บตรงนี้เลยนะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกสอดเข้าช่องแรกช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่2ก็สอดช่องเดิมค่ะแต่มาโผล่ช่องที่2นะคะเส้นที่3สอดช่องเดิมค่ะแต่ไปผูกช่องที่3นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับนะคะเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะลายนี้เราสามารถใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นอีกครั้งนึงนะคะโดยสอดเข้าตามแนวริบบิ้นแต่ริบบิ้นจะมาโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะริบบิ้นจะโผล่อย่างนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดเก็บทั้ง8เส้นเลยขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะสอดครบแล้วเราก็ดึงให้กระชับใหม่อีกทั้ง8เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะเราก็หยิบริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะหยิบริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเอาริบบิ้นสอดช่องตรงนี้เลยนะคะตรงข้างหน้าฐานมาเลยนะคะแล้วก็ริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้เลยนะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3โผล่ช่องนี้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงให้หลวมๆไว้แบบนี้ก่อนนะคะดึงริบบิ้นไปพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาปลายริบบิ้นสอดช่องถัดมาเลยนะคะริบบิ้นก็โผล่ช่องที่3นะคะเราก็ดึงไปลักษณะนี้ก่อนพับริบบิ้นมาด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดค่ะแบบนี้นะคะ
พับริบบิ้นไปด้านหลังธรรมดาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็สอดสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไล่ดึงทีละเส้นนะคะดึงริบบิ้นลงมาเลยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้แล้วก็กลับด้านมาค่ะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นตามแนวเลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ช่องที่3ทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนรอบที่แล้วนะคะสอดไปเลยค่ะเก็บทั้ง8เส้นเลยนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทำกลีบด้านบนกันนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังเหมือนเดิมแล้วเราก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ช่องที่2นะคะ1 2โผล่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะดึงไว้หลวมๆแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงที่กลีบตรงนี้เลยริบบิ้นเขาจะมาผูกช่องที่2นะคะ1 2ตรงนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เบี่ยงริบบิ้นมาสอดตรงนี้นะคะพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นมาสอดช่องตรงนี้เลยนะคะพับไปด้านหลังแล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นมาสอดแบบนี้นะคะพับไปด้านหลังแล้วก็เบี่ยงริบบิ้นมาสอดแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆเราก็จะมาดึงจัดกลีบเขานะคะค่อยๆดึงนะคะ
แล้วก็กะดูให้กลีบเขาเท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอดริบบิ้นเลยค่ะสอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะสอดตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ช่องที่3นะคะหรือใครจะตัดเลยก็ได้นะคะไม่สอดก็สามารถตัดได้เลยนะคะพอเราสอดเสร็จแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกเลยแล้วค่ะแล้วก็จะได้ดอกแก้วสวยๆนะคะแบบนี้นะคะเราจะมาติดลูกปัดค่ะสีทองค่ะแล้วก็หยอดกาวนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะดอกแก้วแบบสวยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ